เริ่มต้นข่าววันนี้ด้วยข่าวการปล้นที่เมืองทองธานีช่วงเช้าที่ผ่านมาครับอุกอาจทีเดียวครับคนร้าย3คนสวมหมวกโม่งแล้วก็บุกเข้าไปในห้องพักคอนโดตอนประมาณสักตีห้าซึ่งเป็นกลุ่มคนพักที่มาจากเดินทางมาจากจังหวัดทางภาคใต้นะครับมีกันทั้งหมด8คนด้วยกันชาย3คนหญิง5คนคนร้าย3คนก็พังประตูเข้าไปคือเขาแบ่งกันนอนเป็น2ชั้นครับคือชั้น7กับชั้น5ไปที่ชั้น7ก่อนนะครับพังเข้าไปแล้วก็ลงไปปล้นต่อที่ชั้น5ได้ทรัพย์สินไปด้วยแล้วก็มีคนที่ได้รับบาดเจ็บด้วยครับค่ะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะมีทั้งหมด6คนด้วยกันเป็นผู้ชาย2คนแล้วก็ผู้หญิง4คนค่ะทางกู้ภัยก็ต้องรีบนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะคือบางคนยังมีสติอยู่แล้วก็มีบาดแผลได้รับบาดเจ็บด้วยเพราะว่าถูกทำร้ายร่างกายค่ะเบื้องต้นคนร้ายได้ทรัพย์สินไปแต่ว่ายังไม่ทราบรายละเอียดนะคะซึ่งหนึ่งในผู้ที่เสียหายก็คือคุณอุดมขุนเปียนค่ะได้รับบาดเจ็บเหมือนกันเดี๋ยวต้องรอตำรวจเขาไปสืบสวนสอบสวนแล้วก็ขยายผลไปถึงตัวคนร้ายที่ก่อเหตุก่อนว่าเป็นใครอุกอาจมากนะครับเพราะว่านอนอยู่เช้ามืดแล้วพังประตูเข้ามาแล้วปล้นเลยกลางเมืองทองธานีครับ